พระสุริโยไทยพระสุริโยไทยหรือคำให้การชาวกรุงเก๋าออกพระนามว่าพระมหาเทวีเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์รัชกาลที่15ของอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิพระสุริโยไทยตามพงศาวดารหลวงประเสริฐกล่าวเพียงแค่เป็นอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีในปีพ.ศ. 2091จึงได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีพระสุริโยไทยทรงเป็นอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาต่อจากขุนวรวงศาธิราชได้เพียง7เดือนเมื่อพ.ศ. 2091พระเจ้าตะเบงชเวตีและมหาอุปราชาบุเรงนองยกกองทัพพม่าเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์และเข้ามาตั้งค่ายล้อมพระนครการศึกครั้งนี้เป็นที่เรื่องลือถึงวีรกรรมของพระสุริโยไทยเพราะคณะพระเจ้าแปตโดธรรมราชาที่1กำลังปะทะกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระนางได้ใส่ช้างพระที่นั่งเข้าขวางด้วยเกรงว่าพระราชสวามีจะเป็นอันตรายจนถูกพระแสงของเงาฟันพระอังสาขาดสะพายแล้งสวรรคตอยู่บนคอช้างเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือนสีปีจุลศักราช910ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติคือวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2091เมื่อสงครามยุติลงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงปรงพระศพของนางและสถาปนาสถานที่ปรงพระศพเป็นวัดศพสวรรค์หรือวัดส่วนหลวงศพสวรรค์ในปัจจุบันพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรระบุว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2090สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกไปดูกำลังข้าศึกที่ภูเขาทองพระสุริโยไทยพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมสีพระองค์ตามเสด็จด้วยโดยพระองค์ทรงแต่งกายอย่างพระมหาอุปราชและทรงช้างพายสุริยกษัตริย์สูง6ศอกขันยกกองทัพไปบริเวณทุ่งภูเขาทองกองทัพอยุธยาปะทะครับกองทัพพระเจ้าแปซึ่งเป็นทัพหน้าของพม่าช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากข้าศึกพระเจ้าแปก็ทรงขับไล่ช้างตามมาอย่างกระชั้นชิดพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปทำให้ทรงไม่สามารถติดต่อตามไปได้พระเจ้าแปจึงทำยุทธหัตถีกับพระสุริโยไทยเนื่องจากพระนางอยู่ในลักษณะเสียเปรียบช้างพระเจ้าแปได้เสยช้างพระสุริโยไทยจนเท้าหน้าทั้งสองลอยพ้นพื้นดินแล้วพระเจ้าแปจึงฟันพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาขาดถึงราวพระทันส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก๋าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดระบุว่ามีราชธิดาสิ้นพระชนบนคอช้างด้วยถึงแม้ว่าจะมีการสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยแต่ตัวตนและความเสียสละของพระองค์ยังเป็นหัวข้อที่ยังเป็นที่โต้เถียงกันอยู่เนื่องจากความจริงที่ว่าพระนามของพระองค์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรือบันทึกไว้ในประวัติพม่าเลยและข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ถูกคัดมาจากบางตอนของจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาและการบรรยายของนักสำรวจชาวโปรตุเกสโดมิงกูเซซัสพระสุริโยไทยมีพระราชโอรสพระราชธิดา5พระองค์ซึ่งน่าจะเรียงลำดับดังนี้ 1. พระราเมศวรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ถูกจับเป็นองค์ประกันแก่พม่าและสิ้นพระชนระหว่างไปหงสาวดี 2. พระมหินพระราชโอรสองค์รองต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในพ.ศ. 2112 3. พระสวัสดิราชพระราชธิดาต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวิสุทธิกษัตรีพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและเป็นพระมารดาในพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และสมเด็จพระเอกาทศรสสีพระบรมดีลกพระราชธิดาเสียพระชนชีพพร้อมพระมารดาในสงครามคราวเสียพระสุริโยไทย 5. พระเทพกษัตริย์ตีพระราชธิดาภายหลังถูกสงตัวถวายแด่สมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลานช้างซึ่งระหว่างการเดินทางถึงชายแดนสยามถูกพระเจ้าบุเรงนองชิงตัวไปยังกรุงหงสาวดีหลังสงครามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้พระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยที่ส่วนหลวงแล้วสร้างวัดอุทิศพระราชกุศลพระราชทานคือวัดส่วนหลวงศพสวรรค์สถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยถูกเรียกว่าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยต่อมาในปีพ.ศ. 2534ได้มีโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยในบริเวณทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ5รอบในปีพ.ศ. 2535บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป